็หล่อซะขนาดนี้เนี่ยสาวๆก็ต้องกรี๊ดอ่ะเนาะสาวเยอะนี่เขาเรียกคบเป็นแฟนไหมคะคำว่าแฟนนี่ไม่ค่อยอยู่ในสมองสมัยก่อนมากสุดเนี่ยพร้อมกันกี่คน 5-6 คนได้รับทราบกิตติศัพท์ของเขาขนาดไหนไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยก่อนที่จะไปถึงตอนแต่งงานมันมีเรื่องผู้หญิงมีมาตลอดไปบ้านเขาวันแรกก็เจอของผู้หญิงเต็มเลยชุดชั้นในอยู่ในห้องนอนก็มีหลังจากการแต่งงานมีเรื่องของผู้หญิงมาอีกไหมคะเห็นว่ามือถือเขาไม่ค่อยดีเอกก็เลยไปซื้อเครื่องใหม่มาเครื่องเก่าเราก็มาเก็บไว้ในกระเป๋าเราตลอดเวลาพอเปิดเข้าไปปุ๊บปรี๊ดเลยพี่หน้าชาเลยค่ะเพราะว่าเขาคุยกับผู้หญิงเป็นสิบแล้วนัดแนะกันไปนอนนี่นะชวนนอนกันอ่ะเอรู้ว่าพี่เหงาเราดูลูกแล้วเราก็ปล่อยเขาเราละเลยเขาแต่ไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยสมมติค่ะพี่เมย์เอรู้สึกว่ารับไม่ไหวแล้วเขาไปอ่ะไม่เสียดายปล่อยพี่เคยบอกน้องแล้วว่ายิ่งอยู่ยิ่งรักรักมากกว่าเดิมก็นี่แหละคือความรัก